Salmon Podcast มันสดอร่อยแอมไซ Thank you Podcast ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระสวัสดีค่ะพบกับแอมไซ Thank you Podcast ตอนล่าสุดตอนเนี้ยที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเนาะจำไม่ได้แล้วว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่คือเมื่อวานก็เป็นจริงๆแล้วเวลาโลกในการพับลิชกับโลกในการที่เรากำลังผลิตงานเนี่ยไม่เป็นโลกคนละโลกจริงๆเนาะพอเราพูดว่าเมื่อวานแต่ว่าคนฟังจะได้ฟังเนี่ยมันคือวันไหนแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราอ้างอิงตามโลกที่เราอยู่แล้วกันว่าคือเมื่อวานมันก็มีคลิปแหละเป็นหนุ่มหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะมีอุบัติเหตุกันบนท้องถนนแล้วก็ออกมาแบบเดือดโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าหลายคนน่าจะได้ดูแล้วล่ะก็มีคนถามมาเยอะคือมันก็มีคนไปดักแหละว่าแหมเดี๋ยวก็ต้องเปิดการ์ดซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เขาก็เปิดการ์ดนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็เลยจะมีความสงสัยว่าเอ้ามึงป่วยไม่อยู่บ้านวะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพ่อแม่ไม่ดูแลวะเฮ้ยมึงแม่งนี่นั่นนู่นอะไรอย่างงี้ทำไมถึงปล่อยให้คนป่วยมาขับรถได้เราเนี่ยเคยมีปัญหานี้อย่างยิ่งอย่างยิ่งอย่างยิ่งคือมันไม่รู้เราอันนี้เราไม่ได้แบบว่าจะบอกไงดีวะมันไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่างนะแต่เราเล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เราเจอมาคือแม่เราป่วยใช่ป่ะตอนนี้ก็จากไปแล้วสวัสดีนะคะคุณแม่ก็มันจะมีจังหวะที่ตักกะเขาล่มเว้ยตั้งแต่อ่อนไปจนถึงจัดๆแรงๆเลยนะแล้วอย่างอ่อนๆนี่ก็คือตอนเด็กๆเนี่ยเขาขับรถส่งเราไปโรงเรียนใช่ไหมช่วงแรกๆที่เขาเป็นเขาก็คือเขาก็พยายามทำตัวเหมือนเดิมอ่ะก็แน่นอนนะว่าทุกคนก็พยายามทำตัวแบบเฮ้ยกูได้สิกูไหวอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนเดิมสมัยนั้นรถมันยังเป็นเกียร์แมนนวลก็ต้องแบบเลี้ยงคลัชแต่คือยากพอสมควรอ่ะไม่ใช่แบบเหยียบแล้วไปเหมือนอย่างเกียร์ออโต้เนาะก็คือขับไปอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาก็หันมาบอกแล้วว่าเนี่ยเขาขับรถไม่ได้แล้วเบื่อสัตว์อะคือแบบเฮ้ยขับรถไม่ได้แล้วอะไรอะแล้วแม่จากบ้านที่มาถึงแยกบางพลัดนี่แม่ทำอะไรมาแม่วาร์ปมาเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เด็กมากเด็กน้องไม่ประถมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็งงว่าแบบเอ้าก็เฮ้ยไหวไหมอะไรแล้วแม่เขาก็แบบหลับตาเว้ยดึงเบรกมืออะไรเงี้ยคือแบบก็คือจอดอะจอดตอนนั้นมันยังเป็นไฟแดงอยู่แยกบางพลัดเราจะไปเรียนที่เขมะเราก็สั่งเสียเลยสั่งเสียคือสั่งเสร็จสับเลยว่าเนี่ยนะเดี๋ยวอย่าเปิดประตูรถลงไปนะให้กดล็อกตอนนั้นมันยังกดล็อกจากข้างในอุ้ยทำไมมันดูโบราณจังเลยรถกูเนี่ยมันก็คือต้องกดล็อกต้องแบบอะไรเงี้ยถ้ามีคนบีบแตรไม่ต้องลงไปถ้ามันไฟเขียวแล้วเขาบีบแตรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจจะมาดูถ้าตำรวจมาให้บอกเขาว่าแม่ไม่สบายเราก็เกรงตัวรอเลยมือเนี่ยกำที่เปิดกระจกแล้วเกียมหมุนเลยว่าแบบกูต้องสื่อสารกับตำรวจแล้ววันนี้ตื่นเต้นโคตรเด็กประถมก็มันก็ไฟเขียวเว้ยแล้วข้างหน้าก็ค่อยๆไปเราก็แบบเชื่อไงดีว่ารอข้างหลังก็เริ่มบีบแต่ละบีบแต่แบบเริ่มหงุดหงิดแล้วอะสัมผัสได้ถึงความหงุดหงิดของคนบีบแต่แล้วอะนึกออกปะแล้วแม่เราก็ขับรถต่อแค่นั้นเลยเราก็แบบอ้าวแล้วเมื่อกี้คืออะไรเวอร์อ่ะหรือขับรถได้ทุกวันเนี่ยนะแบบปกติเนี่ยเขาก็ไปส่งเราอย่างนี้แหละก็อันนี้ขับได้แต่อยู่ๆก็คือแม่ไม่กล้าขึ้นสะพานคือสะพานไอโรงเรียนเรามันต้องผ่านสะพานสังฮีใช่ป่ะสะพานเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานแบบชื่อแบบออฟฟิเชียลสะพานกรุงทนเนาะสะพานตอนนั้นมันจะเป็นสะพานพระราม6กับสะพานสังฮีเขาบอกเขาขึ้นสะพานไม่ได้หรือถ้าขึ้นได้ก็คือชิดซ้ายไม่ได้คือที่จะเห็นที่จะเห็นน้ำอ่ะฝั่งริมที่จะเห็นน้ำไม่ได้คืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาที่เป็นการแบบบั่นทอนสมรรถภาพในยามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแม่เราเขาก็รับผิดชอบเราในฐานะลูกนะว่าแล้วก็ในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันโอเคเขารู้แล้วว่าเขาไม่เสถียรอย่างรุนแรงดังนั้นเขาก็เลยเลิกขับรถไปส่งเราไปโรงเรียนแล้วก็ให้รถโรงเรียนมารับเราแทนนี่ก็คือทางแก้ของแ
แล้วก็พอเริ่มโตขึ้นมาหรือเรานั่งรถโรงเรียนมาตลอดเลยนะน้องนึงก็คือนั่งรถโรงเรียนน้องชายก็นั่งรถเมล์เพราะโรงเรียนใกล้มากอะไรอย่างเงี้ยก็พอเริ่มโตเราต้องไปทำงานกับแม่คือพ่อบังคับอะว่าถ้าไม่ใช่แม่ก็ไม่ต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบวีดตลอดเวลาต้องไปแบบในที่ยากๆที่ต่างๆแล้วแบบละครที่ฉันเล่นแต่ละเรื่องก็ซีวิไลมากเลยอยู่ในแบบชุมชนแออัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยป่าช้าบ้างหลังวัดบ้างนะเขาก็จะวีดมากว่าแบบทำไมมันยากทำไมมันเหนื่อยอย่างงี้คือการขับรถมันเป็นจุดอ่อนของเขามากเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดแข็งของเขาที่เขาจะใช้วัดความสามารถตัวเองว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆได้เออพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะล่มมากๆอันนี้คือตอนอ่อนๆนะนี่เรื่องเล็กๆเล็กจิ๋วๆมากเลยตอนแม่เราพีคเนี่ยคือต้องยึดกุญแจรถกันอ่ะเออบ้านเราต้องยึดกุญแจรถแบบเหมือนมีลูกวัยรุ่นที่จะหนีเที่ยวตลอดเวลาเว้ยคือพอแม่เราเขามีอาการสมองเสื่อมใช่ป่ะสิ่งที่มันจะค่อยๆเสียไปหลายคนอาจจะนึกถึงแบบอัลไซเมอร์ที่แบบลืมแต่ว่าอันเนี้ยพอของแม่เราเนี่ยมันจะเริ่มจากการเขากะระยะผิดแม่เราเป็นคนซ้ายขวานี่เละเทะมากอยู่แล้วเออคือเละเทะอ่ะเรื่องทิศทางเขามีปัญหามากแล้วคราวนี้มีปัญหาเรื่องการกะระยะเข้าไปอีกแต่แน่นอนว่าคนป่วยก็อยากจะรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นปกติอยู่ด้วยการทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติจะด้วยความกดดันความเครียดอะไรหรือยังไงก็ตามเราไม่สามารถจะสัมผัสได้นะแต่เราเข้าใจความที่แบบเฮ้ยแต่กูต้องทำได้ดิกูต้องทำได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ยึดกุญแจรถกันแบบชิบหายวายป่วงมากอ่ะเออแล้วจนแบบเขาเกือบกรี๊ดใส่เราอย่างรุนแรงเราก็บอกแม่ขับไม่ได้คือมันไม่ได้จะไปไหนก็บอกเออเดี๋ยวจะขับไปให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบให้แม่ขับเองมันไม่ได้ถ้าออกไปแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุเออเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็โกรธเราเว้ยเขาโกรธว่าเราไปห้ามเขาเพราะว่าเรากลัวจะเสียชื่องงไหมคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาขับรถไปเกิดอุบัติเหตุไปชนกับใครไปอะไรใดๆขึ้นมาเนี่ยถ้าแบบมีคู่กรณีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะกลัวจะเราเป็นดาราเราจะต้องแบบกลัวเสียชื่อที่แบบมีเขาเป็นแม่งงไหมงงเนอะเอออย่างว้ามากๆอ่ะเราก็แบบโอ้คือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปมีคู่กรณีก่อนที่จะกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเสียหน้าอะไรแม่ห่วงชีวิตและทรัพย์สินตัวเองก่อนไหมเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วในยุคแม่เราอะเรายังทันนะคือใบขับขี่ตลอดชีพคือเขาก็จะเอาไอ้เนี่ยมาเป็นข้อต่อรองว่าก็ฉันมีใบขับขี่เออซึ่งมันแบบที่ไม่ได้อะเออเราพยายามรับผิดชอบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเห็นข่าวเยอะมากเลยที่มีคนเดินหายออกไปจากบ้านหรือมีคนประหลาดๆแบบขับรถไปหรืออยู่ๆก็ไปกรี๊ดใส่ใครอะไรอย่างเงี้ยด้วยความป่วยไข้ไม่สบายของเขาเราก็ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมที่บ้านไม่ดูแลเพราะทุกครั้งมันจะมีคอมเมนต์แบบนี้ว่าทำไมปล่อยออกมาทำก็ไม่ได้ปล่อยจริงๆคือไม่ได้ปล่อยแบบออฟฟิเชียลปล่อยเว้ยเออแม่งยากมากอะเรื่องเนี้ยมันยากมากจริงๆแล้วจุดจบไม่ใช่สิจุดนั่นแหละสุดท้ายของแม่เราหลังจากเราแบบโอ้โดนเขาตบตีแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าเขาก็ไปซื้อรถใหม่เว้ยนี่ความพีคมันอยู่ตรงนี้ซื้อแม่งเลยลูกไม่ให้กูซื้อเลยเขาถือตังเราอยู่แล้วเขาซื้อได้ไงเออก็แบบเปเปอร์ทุกอย่างเขามีเราซะอีกที่จะซื้ออะไรเราซื้อไม่ได้เราไม่มีเงินเราก็ไม่มีเปเปอร์ด้วยจะซื้อใหม่เลยอ่ะเออเราแบบแล้วก็มีคนขับจากศูนย์มาให้ที่บ้านอ่ะเราแบบไอ้เหี้ยโอ้โหแม่กูโคตรล็อกแล้วก็แบบระหว่างที่กำลังจะประสาทเสียอยู่ว่าจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถอยรถไปชนประตูบ้านตัวเองคือบ้านเราอ่ะนะซะก่อนแล้วก็เป็นการยืนยันกับเขาว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราพยายามบอกเขาอ่ะเออมันไม่ได้จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรจะให้คนไม่สบายเออมาขับรถเราเองไม่สบายกินยามีเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงเยอะมากแรกๆตอนที่เรารถชนแล้วก็ป่วยเป็น PTSD ไปคือเราไม่กล้าขับรถเลยกลัวเหี้ยๆแต่ว่าก็บอกหมอว่าเนี่ยการกินยาจะรักษาตัวครั้งนี้เป้าหมายก็คือขับรถให้ได้หมอก็แบบว่าโอเคแต่ไม่ต้องบีบคั้นตัวเองมากเกินไปมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันไหนไม่ได้ก็ปล่อยมันอย่าเพิ่งแบบ
ท้าทายคือการขับรถไม่ใช่เหมือนแบบการฝึกงูเห่าหรืออะไรอย่างงี้เว้ยที่ต้องนั่งจ้องตามันไปเรื่อยแล้วกูจะไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลัวมันก็กลัวมันไม่ไหวมันก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมือเย็นตีนเย็นอะไรก็ว่าไปทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกติกาในการขับรถของตัวเราเองอยู่เสมอคือเราจะไม่ขับรถคนอื่นนะเราจะนั่งในรถที่เราขับหรืออีกคนเดียวที่แบบเราจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องชายที่เราจะไม่ได้รู้สึกแบบประหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะต้องอยู่ในรถที่เปิดแอร์จ่อหน้าและมีเพลย์ลิสต์เพลงที่เลือกมาแล้วว่าจะไม่กระตุกจะไม่กระตุ้นจะไม่ทำให้เราสนุกเกินไปหรือเศร้าเกินไปเราจะพยายามไม่ออกเดินทางในช่วง rush hour เลยเพราะว่าการตีในรถประสาทเสียสุดๆ สำหรับเรานะเราสมมติว่ากองถ่ายนัด9โมงเช้าใช่ไหมโหไม่มีทางเลยอ่ะมันจะออกไงดีวะออก7โมงแล้วก็ติด8โมงแล้วก็ติดออก9โมงอ้าวเลยเวลาอีกเรายินดีจะออกตี 5:30 อ่ะแล้วไปรอเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดเรารู้ว่าเราไม่ได้เรารับมือกับมันไม่ไหวนี่คือเราเนี่ยมันก็จะมีกติกาอะไรแบบนี้อยู่เราจะไม่มันจะมีแบบพวกที่แบบขอปาดขอแซกแล้วแบบเสร็จแล้วแบบมองหน้าอะไรเงี้ยเราจะไม่มองเราจะไม่สบตาเราจะไม่อะไรทั้งนั้นตาเราจะมองตรงไปข้างหน้าเราจะขับไปข้างหน้าเราดูแค่กระจกเราจะไม่ลดกระจกลงไปด่าใครเราจะไม่แบบสบตาแบบอะไรเหรออะไรเงี้ยไม่ทั้งสิ้นไม่เพื่อไม่กระตุ้นทริกเกอร์ตัวเองเว้ยยกเว้นบางงานที่เรารู้ว่าอันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้ลำบากเกินไปเราขอรถตู้หรือไม่ก็เราก็ให้หาแบบอยู่ดิ้งไอ้ได้ป่ะเขาเรียกเขามาขับได้คือกูไม่ต้องดิ้งก็ได้นะเขาก็มาขับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบก็เป็นทางออกที่ดีก็สามารถพาตัวเองออกไปทำงานทำอะไรใดๆได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ได้แบบโอ้ชอบขับรถอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้ถูกไหมคราวนี้เนี่ยพอเราเข้าใจว่าการจะห้ามคนป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเว้ยคือเขาไม่ได้เขาแบบตาเขาเห็นมือเขาขับได้เท้าเขามีเหยียบคันเร่งได้มันยากมากที่จะหาเหตุผลที่จะไปแบบสั่งห้ามเพราะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรเลยทางร่างกายนะแต่ว่าในจิตใจเนี่ยมันจะมีแบบทริกเกอร์ดำมืดซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็อ่อนแก่ก็แล้วแต่อาการแต่ผู้ที่รับผิดชอบอ่ะคนนั้นอะที่จะต้องแบบซีเรียสอะว่าคุณจะยอมให้มันเกิดเรื่องขึ้นก่อนแล้วก็อ๋อก็เขาเป็นซึมเศร้าอะหรือว่าแบบไม่ได้อะมึงต้องตั้งกติกาในบ้านกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าก็สามารถเดินทางได้ด้วยการเรียกแท็กซี่นะหรืออะไรก็ว่าไปอะคือคุณต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างว่ะในกรณีแบบนี้นะจายถือว่าถ้าครอบครัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้ป่วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยให้ไปป่วยข้างนอกอย่างเงี้ยใส่ถือว่าไม่โอเคคือเราไม่โทษคนป่วยเราไม่ได้โทษโรคเว้ยแบบทำไมมึงมาป่วยในบ้านกูก็ไม่ใช่เว้ยแต่มันป่วยขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างอ่ะโรคมันไม่ได้มีคำตอบหนทางเดียวว่าถ้าไม่ได้ขับรถแล้วเนี่ยกูจะไปไหนไม่ได้เลยมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องมีทางเลือกหรือว่าแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเราแบบหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะให้คนอื่นขับแทนไหมหรืออะไรหรือยังไงมันต้องมีอ่ะคือคุณต้องรับผิดชอบอ่ะเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมากไปกว่านี้นะแต่ที่โอ้โหแบบมันซุปเปอร์พีคไปกว่านั้นเนี่ยก็คือปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อการกระทำของเนี่ยของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือคนการใช้คำว่าเปิดการซึมเศร้าดีคนจะนึกไม่ออกเลยว่าจริงคนซึมเศร้าอ่ะก้าวร้าวแต่เราจะบอกได้เลยว่าคนซึมเศร้าแม่งโคตรก้าวร้าวเวลาที่จะก้าวร้าวนะเวลาที่แบบเดือดพีคขึ้นมาเนี่ยคือโคตรเดือดนะแล้วเราก็จะบอกได้เลยว่าคนที่เห็นเนี่ยไม่จำเป็นนะคะใจไม่ได้พยายามบอกให้ทุกคนแบบพวกเธอต้องเข้าใจฉันอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ได้นะคะจริงๆคือโกรธได้นะเกลียดได้ไม่ชอบได้รำคาญได้ไม่เข้าใจได้แต่แค่รู้ว่าโลกนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วมันจะทำให้มนุษย์เป็นอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นมนุษย์ที่คุณไม่ชอบคุณก็
หลีกเลี่ยงไปคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่อีการเปิดก๊าซซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้เราแบบนึกออกไหมคือเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบผู้ป่วยที่พยายามจะเข้ากับสังคมให้ได้มากๆแล้วว่าเจออย่างที่ไรเราจะโคตรเฟลเลยเว้ยว่าแบบเนี่ยทำไมนายเขาทำให้แบบคนมองสมาคมผู้ป่วยไม่ดีอีกแล้วว่าเสียใจอะไรอย่างนี้ไงมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบอ๋อผู้ป่วยนี่ก็แบบอ้างแหละอะไรแหละคือไม่อธิบายยากมากๆเว้ยแต่เรื่องที่มันไปไกลกว่านั้นก็คือว่ามีการแบบไปล้อมโรงพักเป็นซีนอลังการมากคือบางทีเราก็รู้สึกว่าฉันจะพูดยังไงดีไม่ให้ฉันโดนด่า เราไม่มีอะไรให้ได้ภูมิใจกันเลยอะนึกออกปะเราไม่มีสวัสดิการที่ดีเราไม่มีแบบที่อยู่หรือว่าถนนหนทางที่ดีหรือขนส่งสาธารณะที่ดีที่เราจะแบบว่าที่เราจะพาชีวิตออกไปได้ที่เราจะภูมิใจกับมันอ่ะคือมันเหมือนว่าความเห็นแบบมีใครผิดขึ้นมาสักคนนึงอ่ะในข้อหาที่ทุกคนสามารถลุมกระทืบได้ทุกคนก็จะลุมกระทืบเว้ยเพราะมันเหมือนแบบกูดาวมาทั้งวีคแล้วเจอไอ้นี่แบบขอจัดหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะคือยิ่งพอเขามาในแนวแบบว่าหมายถึงว่าน้องคนที่ใส่แว่นน่ะนะคะมาในแนวแบบกูเจ๋งกูเหนือกูรวยกูอะไรอย่างเงี้ยคือปกติอ่ะเราไม่สามารถจะเราโลกของชนชั้นกลางอ่ะชนชั้นสูงอ่ะมันห่างกันแบบมันไม่ได้เหลื่อมกันด้วยซ้ำมันห่างแบบทางมากอ่ะคือแบบระหว่างพันล้านกับหนึ่งล้านอ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะนะเทียบกันแบบนี้แล้วกันเราไม่มีวันจะแบบไปแตะเขาได้อะแต่แบบว่าอยู่ๆเราก็มีมนุษย์คนนี้ออกมาแบบเฮ้ยกูเก็บตังค์มากูขับไอ้นี่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยกูโน่นกูนี่มันก็กระทบความอ่อนไหวของความรู้สึกคนว่าแล้วไงวะถูกป่ะมีคนตีราคารถใช่ไหมรถเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยแม่งก็แค่นี้แบบมึงเอามาขิงได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือความพอมันไม่ได้ห่างกันมากอะเราก็จะรู้สึกว่ามันกล้าดียังไงที่จะแบบเอาเรื่องนี้มาขิงใส่คนอื่นมึงเจ๋งกว่ากูตรงไหนมึงสูงส่งกว่ากูตรงไหนทำไมกูจะด่ามึงไม่ได้บ้าไอ้แว่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยไงซึ่งดูแล้วมันก็แบบไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนให้อภัยเขานะหรือจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดนะเว้ยผิดแบบผิดตั้งแต่ที่บ้านด้วยอะที่แบบว่าคุณรู้ว่าลูกคุณแบบว่ามีปัญหาเรื่องของการแบบควบคุมหรือจัดการความโกรธเพราะว่าเท่าที่เราเห็นข่าวผ่านๆมาก็คือไอ้ที่มันเป็นคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกถูกไหมมันเคยมีอะไรมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแบบเคยบันทึกภาพไว้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ดังเท่าไหร่อันนี้ก็คือมันดังสุดๆคุณรู้อยู่แล้วอะคุณแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าลูกคุณเป็นคนป่วยอะแล้วคุณยังให้เขาขับรถอีกวะคืออะเอาอย่างเลวที่สุดอย่างเลวที่สุดนะคุณไม่ห่วงใครเลยบนโลกเนี่ยไม่ห่วงคนเดินถนนไม่ห่วงมอเตอร์ไซค์ไม่ห่วงสามล้อจักรยานคุณไม่ห่วงลูกคุณไปบวกกับเสาไฟฟ้าวะคือมันอันตรายมากเลยนะมันอันตรายแบบโคตรโคตรโคตรเลยนะเอาแค่นี้เอาว่าไม่ต้องแบบไปชนใครอะชนเนี่ยตัวเองทำตัวเองเจ็บไปเนี่ยมันคุ้มค่าตรงไหนอะมันไม่คุ้มหรอกแล้วจะบอกว่าเขาโตแล้วคุณแบบไม่เขายังอยู่ในความพิทักษ์ของคุณอ่ะเขายังอยู่ในความพิทักษ์ของคุณถ้านักข่าวยังตามไปเจอคุณที่บ้านเนี่ยแล้วคุณก็ยังแบบก็ยังรู้ว่าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ออกแรงสักหน่อยอะฮะไม่พยายามสักนิดหรอปล่อยน้องลอยๆไปเป็นแบบจอกแหนกระเพื่อมกระเพื่อมอะไรเงี้ยหรอมันไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้คือพูดอย่างงี้เราก็ไม่รู้อีกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งแบบก็เป็นแบบเป็นอีกออปชันอะไรใดๆเสริมเข้าไปอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมันเหมือนตอนเนี้ยนาทีเนี้ยเราแม่งโคตรสิ้นหวังกันเลยนะคือเรากระหายจะมีสักคนที่แบบกูจะด่าได้อย่างเต็มปากแล้วแบบมึงมันเลวมึงมันชั่วมึงมันขับรถย้อนสอนมึงมันถอยรถไม่ดูทางมึงมันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเครียดอะเราว่าสังคมมันเครียดจริงแล้วยิ่งพอเราแบบเราตื่นมาเราเห็นภาพการแบบไปล้อมโรงพักอะไรอย่างเงี้ยนะหรือการตามไปด่าแฟนเขาด่าแม่เขาด่าอะไรอันนี้ซึ่งอันนี้ดิฉันผ่านมาหมดแล้วนะคะยินดีด้วยคื
คุณไม่สามารถจะมาบอกว่าพูดโดยไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่ได้อันนี้กูโดนมาหมดแล้วจ้าอยู่ๆก็โดนด่าในรูปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วด่าในประเด็นที่กูไม่ได้ทำด้วยแฮปปี้จริงๆก็อย่าทำอย่างนั้นเลยเนาะไม่เข้าใจได้โกรธได้อยากบ่นได้มาบ่นกันเองแต่ว่าแบบสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเว้ยมันไม่ได้ทำให้เขาหายมันไม่ได้ทำใหมันไม่ทำให้อะไรแบบเปลี่ยนแปลงอะนอกจากว่าได้ด่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะแบบคือจริงๆทุกวันนี้ที่มันเป็นระบบต่อใบขับขี่เราเห็นด้วยนะแต่ควรจะเพิ่มเรื่องของแบบ mental health สุขภาพจิตเนี่ยเข้าไปด้วยว่าคนนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้ชีวิตใน death race คือท้องถนนของประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของว่าแบบประเทศเราขับรถกันแบบโคตรร็อกขนาดไหนอะนะเอาว่าเนี่ยคนที่จะขับเนี่ยคนที่จะนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยมีความที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ขนาดไหนเรื่องทักษะการขับรถนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงอยู่แล้วนะซึ่งมันก็ต้องทดสอบกันไปแต่สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี้ยทำให้เรารู้สึกแบบว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดบางทีแม่งแบบโคตรเปล่าประโยชน์เลยอ่ะที่แบบที่เราพยายามจะจูนเข้ากับเส้นของมาตรฐานปกติให้ได้อ่ะที่จะพยายามดูแลตัวเองให้ได้ที่จะพยายามอะไรให้ได้เพราะมันก็ยังมีคนที่แบบไม่คิดว่าเราจะต้องรับผิดชอบกับอะไรก็แค่ขับรถออกไปแล้วก็แบบกูพราวขับรถที่กูแบบซื้อมาเองด้วยน้ำผักน้ำแรงคือทุกคนมันก็พราวเว้ยมันก็แบบรถกูอะไรเข้าใจเวลาใครรถชนอารมณ์เสียเข้าใจทุกอย่างเลยแต่มันก็ไม่ใช่เหตุที่จะลงมาสาดแบบขนาดเนี้ยแล้วจบท้ายด้วยคำว่าแบบอ๋อขอโทษครับเป็นซึมเศร้าเลยคือแต่มันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันที่จะทำให้คนยกพวกไปล้อมโรงพักขนาดนี้หรือว่าชี้หน้าด่าแม่เขาอะไรเงี้ยอันนี้เราว่ามันก็แบบมันก็เกินไปอีกอะคือโลกมันสวิงมากอะระหว่างการที่แบบเฮ้ยเธออย่าไซเบอร์บูเบอรี่ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำซะเองคือเราว่าตัวผู้ก่อเหตุอะเขาก็ได้รับผลมากมากมายพออยู่แล้วถ้าจะแบบมีการเรียกร้องอะไรอะเราว่าน่าจะเรียกร้องในเชิงของเฮ้ยยึดใบขับขี่ห้ามขับหรืออะไรอย่างนี้ไหมว่าแบบในเมื่อในเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้ทำครั้งแรกคุณทำมาหลายครั้งแล้วเนี่ยกฎจราจรหรือมันไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้กฎหมายอะไรนะคือแบบเฮ้ยคนนี้ไม่สมควรอ่ะจะได้รับการแบบใดๆไม่ใช่ว่ากูแค่พกแผงยาไปหนึ่งแผงแล้วก็จะทำอะไรก็ได้โดยที่บอกว่าตัวเองซึมเศร้ามันไม่ใช่คือมันเป็นเหตุผลเรารู้ว่ามันคือเหตุผลแต่มันไม่ใช่คำตอบที่น่าพึงใจและไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกอย่างทุกคนต่างมีข้อบกพร่องผู้หญิงก็มีเมนแล้วก็ไปขับรถอะไรเงี้ยมันความเครียดมันก็ไม่ได้แบบทุกคนเครียดเว้ยทุกคนเครียดทุกคนนอยทุกคนแบบรู้ว่าสภาพการจราจรและท้องถนนไทยมันห่วยแตกขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะแบบอยู่ๆแบบไประเบิดปิดปาร์ตใส่ใครอะไรแบบนี้ได้อ่ะก็ว่ากันไปตามแบบตามกติกาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ถูกใจกติกาว่าเฮ้ยทำไมมันโดนแค่นี้เองทำไมมันไม่นั่นทำไมมันไม่นี่เฮ้ยกฎหมายแม่งอ่อนหวาอะไรนู่นนี่ซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องไปผลักดันต่อเว้ยไม่ใช่มาพุชเอากับเขาตรงนี้ว่าโอ้ยกฎหมายจัดการแม่งไม่พอกูเอาแท้เคี่ยนมันเลยอ่ะแม่งก็ไม่ใช่อ่ะแล้วแบบก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นวันพอดแคสต์วันนี้คือแบบคนถามเราเยอะมากจริงๆนะคนถามเราเยอะมากก็แบบอีพวกเปิดการซึมเศร้าอ่ะเวลาซึมเศร้ามันเป็นอย่างนี้จริงเหรอเราก็อย่างที่เล่าไปในตอนต้นนั่นแหละว่ามันก็มีนะอาการที่แบบความแบบพิสดารพันลึกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รับผิดชอบสังคมเว้ยถ้าคุณอยากจะซึมเศร้าแล้วเกี้ยวกาดอะไรเงี้ยก็ไม่อยู่ป่าไปฤาษีอะไรเงี้ยนะอันนั้นอาจจะพอได้แต่แบบจะโดนข้อหาบุกรุกป่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องแบบแต่ถ้ายังต้องการจะทำงานยังต้องการจะอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์คนอื่นๆยังอยากจะทำงานแล้วรับเงินเดือนจากบริษัทยังอยากจะได้รับความสนใจยังอยากจะได้รับความสำคัญอยู่คุณก็ต้องปรับตัวคุณจะให้โลกทั้งโลกปรับมาหาคุณไม่ได้เว้ยมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้โ
รู้ไว้เลยไม่ใช่แบบใช่สิเพราะว่าฉันมันแค่ไม่ใช่ฉันมันแค่ทุกคนไม่มีใครทำได้ไม่มีใครที่ทำให้โลกหันมามองได้โดยการแบบว่าสปอยกูสปอยกูสิรักกูสิอะไรเงี้ยไม่มีทางนั้นคุณก็ต้องปรับนอกจากว่าไม่เอาแล้วคุณไม่ต้องการจะติดอยู่ในกรอบของทุนนิยมอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยคุณจะแบบไปอยู่บนดอยอะไรก็ว่าไปเลยอันนั้นก็โอเคไงคุณจะอาละวาดฟาดงวงฟาดงากับหน้าผาขนาดไหนก็ได้ไงแต่ไม่ใช่บนถนนเป็นแบบบนท้องถนนอะไรอย่างนี้เว้ยซึ่งมันมีกติการ่วมกันของคนอยู่คุณแหกคุณก็ผิดแต่ความผิดนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะต้องแบบเอามาแบบว่าเอามาเคี่ยนตีเขาลุมเขาล่าเขาสืบไปถึงพ่อถึงแม่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มความแบบเชื่อเห็นป่ะสังคมแม่งเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยให้กับความกรอบความคิดที่ตรรกะประหลาดของคนป่วยอยู่แล้วเข้าไปอีกมันจะหนักขึ้นไปอีกเรื่อยๆเราว่าแบบสำหรับใครที่ดูแลคนป่วยอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยคุณดูด้วยว่าแบบสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันมีผลกระทบต่อสังคมไหมเพราะสุดท้ายอ่ะมันจะมากระทบที่ตัวคุณและตัวเขาเองคุณหนีไม่ได้หรอกคือเรารู้ว่าการตามใจคนป่วยมันง่ายโอ้โหเราตามใจมาแบบเยอะแยะโอ้ตามใจอะไรตามใจคือมันง่ายไงก็ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอะไรก็ทำให้อยากได้อะไรกูทำให้เลยจะได้จบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคือพูดคุยก็คุยกันอย่างปกติอะค่ะไม่ไหวก็แอดมิดไปเอาจริงๆนะนี่เราแบบพูดกันอย่างตรงไปตรงมานายไม่ไหวนายยังเข้ากับกติกาสังคมไม่ได้นายต้องเข้าไปจูนนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็แอดมิดไปแต่ถ้าแบบถ้าไหวถ้าอะไรมันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอะว่าแบบคุณจะปล่อยให้แบบว่าคนป่วยออกมาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าอ๋อก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยเฮ้ยเราว่ามันง่ายไปว่ะเราว่ามันสิ้นคิดไปว่ะเราว่ามันเป็นคือระบบเดียวกันที่แบบคุณไปนั่งกินร้านซุกี้แล้วมีแบบเด็กวิ่งและกรีดร้องและเตะถีบโต๊ะอะไรเงี้ยโดยที่พ่อแม่ก็ไม่สนใจอ่ะมันคืออะไรแบบนั้นน่ะแต่นี่มันคือคนที่โตแล้วเหมือนมีรถนี่แม่งคืออาวุธนะเว้ยมันเป็นอาวุธแบบรุนแรงอ่ะอยู่ในมืออ่ะซึ่งถ้าตอนเด็กห้ามได้ทำไมตอนโตห้ามไม่ได้มันต้องมีกติกาอะไรสักอย่างร่วมกันนะมันอาจจะต้องแบบขมขื่นมันอาจจะต้องรุนแรงหรือมันอาจจะต้องอะไรยังไงก็ตามแต่คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ว่ะมันต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกระหว่างที่กูอยากขับรถแต่กูก็ต้องมีกติกาว่ากูจะขับรถตอนนั้นตอนนี้ที่ไม่เดือดที่จะไม่เลือดร้อนที่จะไม่นวลไม่นี่หรือแบบเชื่อไม่ได้ว่ะควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆนั่งแท็กซี่ไปครับแป๊บครับอูเบอร์ไม่มีแล้วโทษอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องหาวิธีอ่ะคุณมันต้องดีลกับโลกอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้แบบรับมือกับโลกอยู่คนเดียวทุกคนเขาก็รับมือเว้ยแล้วถ้าเป็นกติกาสังคมที่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาทำได้แล้วมันเมคเซนส์แล้วคุณทำไม่ได้คนเดียวอ่ะปัญหามันคือคุณว่ะนอกจากคุณจะไม่ออกจากบ้านเลยนะก็จริงๆแล้วเป็นเหมือนแบบพอดแคสต์แบบเชียร์โค้ดอัปเดตอ่ะแต่ไม่รู้จะได้ออนตอนไหนนะแต่ว่าก็อยากพูดอันนี้แหละจริงๆแล้วในเรื่องของการแบบดูแลหรือว่ารับมือกับคนที่ป่วยตามใจมันง่ายคุณแต่ว่าตามใจมันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะอะแล้วก็ใครอยากจะถามอะไรเราอยากจะชวนอะไรเราคุยนะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะคำถามที่ amsai.thankyou@gmail.com นะคะหรือว่าเพราะว่าคือหลายคนก็ใช้วิธีแบบ DM มาแบบหลังไมค์ในทวิตหรือว่าใน IG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกตรงว่าบางทีเราก็ไม่อ่านเราแบบบางวันเราก็ไม่พร้อมเว้ยอันนี้พูดเลยอันนี้ก็ค่อนข้างเอาแต่ใจแต่วันเราไม่พร้อมจริงๆวันเราก็หนักเกินไปที่จะแบบว่าให้คำปรึกษาคนอื่นได้อย่างแบบมีเหตุมีผลและเสถียรโดยไม่อิโมชันแนลอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคดังนั้นก็จนกว่าจะเจอกันใน EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีจากแอนไซด์ thank you ไปก่อนค่ะ